ก็วิทยากรท่านต่อไปนะคะคือคุณอนุชิตนาคกล่อมนะคะท่านก็เป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทเซนซอนิกนะคะเดี๋ยวท่านก็จะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าบริษัทท่านที่ได้วิจัยและพัฒนาเรื่องระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์นะคะในยุค 4.0 เป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเรียนเชิญค่ะครับฮัลโหลครับครับสวัสดีทุกท่านครับง่วงนอนกันไหมช่วงบ่ายก็เริ่มงอนกันนะไหนมีใครเป็นโรงงานผลิตบ้างที่มาเนี่ยโรงงานผลิตยกมือนะครับเป็นโรงงานผลิตเป็นโรงงานผลิตใครเป็นเทรดดิ้งบ้างขายของเกี่ยวอาหารมีไหมฮะเทรดดิ้งมีไหมฮะไม่มี OEM มีไหมผลิตไม่เป็นแบรนด์ของตัวเองเป็น OEM มีไหมฮะนี่มีเจ้าของแบรนด์หมดเลยเหรอครับสุดยอดจริงฮะเจ้าของมีใครเป็นนักศึกษาบ้างมีไหมนักศึกษาก็จริงๆที่ถามเนี่ยไม่ใช่อะไรอยากจะรู้ว่าจริงๆมาวันนี้เพื่ออะไรจะได้บอกถูกนะมาเพื่ออะไรมาเพื่อเล็บมีใครเข้าห้องผิดบ้างไหมฮะนะเราต้องออกไม่ได้ไหนๆก็เลยตามเลยแล้วก็ฟังก็สนุกดีอะไรเงี้ยมีใครเป็นเจ้าของผู้โรงงานไหมเจ้าของโรงงานเลยมีไหมฮะมาฟังเองแอบมาฟังมีไหมฮะหรือว่าบางคนก็ให้หัวหน้าให้มาฟังคือวันนี้ผมก็ไม่ได้มีเรื่องไฮเทคอะไรมาให้นะแต่ว่าอยากจะให้คนที่มาฟังเนี่ยไม่เสียเวลามาแล้วได้อะไรกลับไปมาแล้วทำให้ธุรกิจเราอยู่ได้มาแล้วเราเติบโตขึ้นมาแล้วโรงงานเราไม่เจ๊งมาแล้วคนพนักงานเราอยู่ได้ต่อมาแล้วเราจะก้าวหน้าในการงานนะฮะเดี๋ยวผมแนะนำรู้จักผมนิดนึงครับผมอนุชิตนาคกล่อมนะครับปัจจุบันก็เป็นฝ่ายพัฒนาธุรกิจบริษัทเซนซอนิกนะฮะก็เป็นอาจารย์พิเศษด้วยที่รามคำแหงและที่พระนครเหนือมันก็เป็นนักวิจัยพัฒนาหุ่นยนต์อุตสาหกรรมนะฮะที่พระนครเหนือประจำการพระนครเหนือก็มีบางครั้งก็มาเป็นผู้เชี่ยวชาญในกระทรวงวิทย์บ้างนะฮะก่อนที่จะไปตรงนั้นเดี๋ยวผมขอโฆษณาบริษัทนิดหนึ่งจะได้รู้ว่าผมทำอะไรบ้างแต่วันนี้จะมาคุยเรื่องง่ายๆนะฮะไม่ได้คุยเรื่องยากอะไรจริงบริษัทผมก็ทำเกี่ยวกับพวกระบบอัตโนมัตินะฮะอัตโนมัติมันเยอะนะอัตโนมัติจะต้องตั้งแวร์เฮ้าส์ตั้งโลจิสติกระบบ PLC Automation จริงๆเราก็ไม่ได้ทำอุตสาหกรรมฟู้ดเป็นหลักนะหลักก็ทำอยู่หลายอุตสาหกรรมนะฮะก็นี่คือกลุ่มลูกค้าที่เราทำเห็นว่าก็จะหลากหลายนะจะมีตั้งแต่อาหารก่อสร้างพลังงานฮาร์ดดิสก์เซมิคอนดักเตอร์อะไรไม่กระทั่งหน่วยงานราชการแพลนนิวเคลียร์ที่อยู่บ้านเรามีก็แพลนนิวเคลียร์นะที่สำนักนิวเคลียร์นะฮะแล้วก็เกี่ยวกับการบินวิทยุการบินที่ท่าอากาศยานทุกที่ก็จะมีระบบของผมอยู่นะฮะแต่ถ้าเกี่ยวข้องกับอาหารเดี๋ยวผมยกตัวอย่างนิดหนึ่งว่าเกี่ยวข้องกับอาหารมีอะไรบ้างยกตัวนี้ใกล้เคียงอาหารทุกคนก็พอจะรู้จักยี่ห้อนี้เนาะนะฮะมันฝรั่งทุกคนก็เคยกินใช่ไหมฮะมันฝรั่งจริงๆมันฝรั่งเนี่ยเราจะคอนโทรลได้ยังไงว่ามันฝรั่งคุณภาพดีไม่ดีนะในทางนี้แต่ก่อนมันฝรั่งก่อนที่จะมาถึงโรงงานผลิตทำยังไงฮะก็ต้องผ่านเกษตรกรส่งให้ยี่ปัวซาปัวแล้วเกษตรกรก็พยายามจะโกงนิดหน่อยก็เอาดินติดประปนมาบ้างอะไรเงี้ยแล้วโรงงานก็ต้องอะไรกดราคาหลังจากนั้นเราก็ทำยังไงให้ทุกอย่างมันเป็นอัตโนมัติทำให้ทุกคนมันวินทำให้ทุกคนมันได้ประโยชน์ด้วยร่วมกันแล้วก็ให้โรงงานไปตั้งตู้คอนเทนเนอร์ที่บนเขาเลยเกษตรกรมีหน้าที่ทำให้ดีที่สุดเอามาเก็บในตู้คอนเทนเนอร์แล้วจากนั้นไงฮะทางโรงงานก็แต่ก่อนมีคนคุมนะเคยเปิดปิดตู้เคยจดล็อกไฟล์ว่าเป็นยังไงแต่หลังไม่มีละตู้คอนเทนเนอร์อยู่ติดกับที่เลยเฉยๆ เป็นไงฮะถ้ามันฝรั่งเน่ามันเกิดอะไรครับก๊าซ CO2 ใช่ไหมฮะพอเกิดก๊าซ CO2 เราก็ต้องระบบคอนโทรลเราก็ต้องมาเฟรชแอร์ออกดูดอากาศออกดูอากาศออกไปอุณหภูมิก็ตกใช่ไหมฮะอุณหภูมิตกทำไมฮะก็ต้องปรับอุณหภูมิให้ลดลงอุณหภูมิลดลงทำไมฮะความชื้นเลยไม่ได้อีกก็ต้องอะไรสเปรย์ดายทุกอย่างก็เป็นระบบหมดนั้นเราก็สามารถจะควบคุมปริมาณความชื้นอุณหภูมิ CO2 ได้ทั้งหมดอันนี้ก็เป็นหลักๆที่ทำมาหลายปีแล้วนะก็5ปีแล้วก็เป็นคล้ายๆ Industrial 40ที่เราพูดถึงในวันนี้แต่วันนี้เราไม่ได้เจาะลึกว่าเฮ้ย Industrial 40จะต้องมีระบบใหญ่โตอะไรเพราะบ้านเราเนี่ยบางโรงเนี่ยยังไม่มีคอมพิวเตอร์ใช้เลยยังเป็นระบบแมนนวลยังไม่มี PLC ด้วยซ้ำแล้วจะไปได้ไหมผมบอกว่าไปได้ทุกคนไปได้ทุกคนโดยเฉพาะยกตัวอย่างประเทศลาวนะฮะประเทศลาวนะฮะเขามี 4G แล้วเขาต้องมีสายไฟเบอร์ออปติกไหมเขาต้องมีทองแดงไหมเขาข้ามยุคไปเลยถึงจุดหนึ่งเขาก็ปุ๊บไปเลยฉะนั้นเราเหมือนกันต่อให้เราเป็นเครื่องแบบแมนนวลก็ตามเราก็สามารถจะข้ามไป 4.0 ได้เลยนะ 4.0 คืออะไรผมมีตัวอย่างของอุตสาหกรรมฟู้ดเนี่ยเบียร์ลาวเขาก็วัดพลังงานไฟฟ้าแล้วก็เมื่อกี้ที่อาจารย์บอกว่าเราtraceability ได้หมายถึงว่าเวลาที่มันมีปัญหาเราก็สามารถที่จะยกตัวอย่าง PC แล้วกัน PC บริษัทนี้เขาก็สามารถที่จะย้อนกลับไปได้ว่าเอ๊ะไส้กรอกเขาเนี่ยตรงนี้ลูกค้าคอมเพลนมาเขาได้แท็กกลับไปได้เลยว่าล็อตเนี้ยผลิตที่ห้องไหนอุณหภูมิเท่าไหร่ใครเป็นคนผลิตนะแล้วก็เขามาจะรู้ได้ทันทีนะแล้วก็น้ำไฟแต่ละวันที่เขาใช้เขาก็จะรู้ได้ก็จะประหยัดอันนี้คือระบบที่ทำให้บริษัทใหญ่ๆแต่วันนี้ผมจะมาคุยบริษัทเล็กๆนะที่ว่าทำได้ไหมโอเคผมมี2เรื่องที่คุยวันนี้เรื่องแรกก็คือการใช้หุ่นยนต์อุตสาหกรรมมาช่วยเรื่องที่2ทำยังไงให้เรารู้ข้อมูลแบบเรียลไทม์จริงๆแล้วผมไม่คุยเรื่อง Industrial 40ยุคอะไรเลยเราคุยแค่2อย่างทำไงทุกวันนี้เราหาอะไรมาแทนคนได้หรือว่าช่วยคนให้ทำงานสบายขึ้นอันแรกอันที่2ทำยังไงให้เราอยู่ตรงไหนก็ได้แล้วเราก็สามารถเห็นข้อมูลแบบเรียลไทม์แล้วก็แก้ไขได้ทันทีผมคุยแค่นี้นะฮะอันแรกนะฮะเราดูนะฮะการที่จะใช้หุ่นยนต์เนี่ยไม่ใช่ยกมาตั้งปึ้งแล้วใช้ได้เลยหรือว่าคิดว่าเอ้ยต้องเป็นออโตเมชั่นเอามาปุ๊บไม่ได้เลยจากประสบการณ์นะเฟลหมดอ่ะแล้วก็ใช้ไม่ได้แล้วก็ขาดทุนแล้วก็ROIไม่ได้นี่คือสิ่งที่เราคิดว่ามันทำแล้วมันดีไงมันทำแล้วได้ไงแต่จริงๆแล้วเวลาเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยเราเห็นเลข888ไหมฮะคือวิธีการเพิ่มการผลิตอันแรกก็คือที่เร็วที่สุดนะคืออะไรเพิ่มกะ8324ถูกไหมก็คนเท่าเดิมโรงงานเท่าเดิมไม่ต้องเพิ่มอะไรเลยใช้คนเหมือนเดิมเลยแต่ว่าให้กะมากขึ้นอันนี้ก็คือเพิ่มกะถ้าดูเราเห็น888นะแต่ว่าคนเราไม่หยุดไหมอย่างน้อยก็ต้องวันอ่ะวันอาทิตย์ก็ต้องหยุดแหละก็ผมว่า7วันก็เหลือ6วันยกต่อนี่คือเพิ่มที่เร็วที่สุดโดยที่เราไม่คิดอะไรเลยนะยังไม่เพิ่มคนไม่เพิ่มอะไรมากเพิ่มกะให้มากขึ้นนะฮะคือในโปรเซสของแมนนะฮะแต่สิ่งที่เราต้องเพิ่มง่ายๆเลยคือเพิ่มทุนเครื่องมือเด็กเคยมีเครื่องมืออะไรที่ทำให้เขาใช้ได้เร็วขึ้นเพิ่มเครื่องมืออันนี้ก็คือประหยัดที่สุดแทนที่จะเพิ่มเครื่องจักรการซื้อเครื่องจักรไม่ยากครับมีตังค์อย่างเดียวซื้อได้แต่เมื่อกี้อาจารย์บอกว่าไงฮะ20ปีนะคืนทุนอย่างเรา3ปีคืนทุนเราก็อกแล้วก็สินค้าไม่ได้แบบจะได้ขนาดนั้นได้คืนทุนในนั้นนะบางทีทำปุ๊บมันเกิดขายไม่ดีไม่รู้แข็งมาเสียบหรือว่าบริษัทใหญ่ทำมาแทนเครื่องจักรที่เราคือขยะเลยนะฮะเพราะมันทำเงินไม่ได้แล้วสู้เขาไม่ได้แล้วฉะนั้นการที่จะเปลี่ยนอะไรเนี่ยต้องคิดเยอะๆ แต่ถ้าเปลี่ยนเป็นโรบอทนะฮะทำไมฮะช่องนี้จะเห็นว่าโรบอททำไง24ชั่วโมง7วันทูลก็ต้องเปลี่ยนทูลที่เคยให้คนใช้มันก็ต้องเปลี่ยนเป็นทูลให้โรบอทใช้โปรเซสที่เคยให้โรบอททำมันก็ต้องเปลี่ยนจากคนทำยังไงก็เปลี่ยนหมดเลยนั้นเวลาคิดเนี่ยเราต้องคิดไป2อย่างคิดจะเพิ่มทูลกับเพิ่มกะหรือจะเพิ่มทูลแล้วก็เพิ่มโรบอททุกอย่างคิดไม่เหมือนกันเลยนะมันจะเปลี่ยนอีกอันหนึ่งที่ผมจะพูดเรื่องการออกแบบทันท่วงทีผมง่ายๆเลยว่าถ้าวันนี้จะดีไหมถ้าเกิดอะไรขึ้นเราสามารถจะเห็นได้แบบเป็นเรียลไทม์พนักงานขาดเครื่องจักรไม่ทำงานของดีของเสียกำไรเท่าไหร่ซัพพลายเออร์มาส่งของไหมของในสต็อกมีไหมให้เรารู้แต่สิ่งที่ยังจำเป็นเลยคือก็ต้องมีกฎนะครับวิธีการก็คือเราก็เอาคนหัวหน้างานที่เราทำต้องออกกฎแล้วกฎเหล่านี้มาให้เป็นอัตโนมัติซะวิธีการก็คือสั่งให้เครื่องจักรมาทำงานแทนคนแต่ตามกฎที่คนออกแบบไว้อันนี้ก็จะช่วยให้ข้อมูลออกไปเร็วถามได้เช่นเขาบอกว่าถ้าของเสียเกิน 5% โปรเซสเอนจิเนียร์หรือว่าเครื่องจักรต้องอยู่ทำงานคุณต้องไปเทคแอคชั่นทันทีอะไรเป็นต้นแต่ทุกวันนี้เราอาจจะไม่รู้เพราะว่าเรามีกฎอยู่ที่คนเคยเดินตรวจถ้าทุกวันนี้โรงงานไหนยังมีคนเดินตามงานอยู่มั้งฮะมีไหมฮะแพนนิ่งมีไหมมีผมว่าคนต้องมีพอออเดอร์มาปั๊บเนี่ยจะต้องตามงานจริงๆออเดอร์เนี่ยมันต้องมาตั้งแต่โปรเซสแรกแล้วพอออเดอร์มาปั๊บเนี่ยเราต้องเช็คทันทีว่าเราจะผลิตได้คืออันแรกต้องโค้ดราคาได้ก่อนราคาต้องออกมาปุ๊บเลยว่าเท่าไหร่เราสู้คู่แข่งได้จะบิดสู้ได้ไหมสู้ได้ผลิตได้เท่าไหร่ใช้โอทีเท่าไหร่กำลังผลิตเราพอไหมวัตถุดิบเราไม่มีไหมถ้าจะซื้อใช้ผลิตฐานเท่าไหร่ไอเนี่ยจะเป็นส่วนที่ทำให้เป็นอัตโนมัติได้จริงๆนะไม่ได้เกี่ยวหุ่นยนต์อะไรเลยนะตรงนี้เกี่ยวกับการคิดของเราล้วนๆว่าเราออกกฎได้ไหมถ้าเรามาเรนสตอร์มแล้วออกกฎได้ลงทุนตัวนี้ถือว่าน้อยมากแล้วคืนทุนแบบมหาศาลโดยที่เราไม่คิดมาก่อนว่าเฮ้ยเราจะทำลดของเสียหรือว่าลดค่าใช้จ่ายได้มหาศาลขนาดนี้นะผมไม่อยากจะโชว์เครื่องแบบไฮเทคอะไรมากเพราะว่าเครื่องไฮเทคพวกเราเคยเห็นใน YouTube แล้วแต่เนี่ยผมโชว์แบบเบสิกเพราะว่าการโชว์แบบไฮเทคบางทีก็มองว่าไกลเกินฝันบางทีก็ทำไม่ได้แต่ว่าเครื่องแบบไฮเทคจริงๆเราก็ทำมาผมทำออโตเมชันมา15 ปีล่าสุดที่ผมทำโปรเจกต์ที่ทำตั้งแต่ iPhone 4 5 6 7 Nokia BlackBerry ก่อน Nokia แล้วก็4 5 6 7นะครับผมทำเครื่องที่เมืองไทยเนี่ยฮะเป็นล้านตัวต่อวันนะในช่วงที่มันพีคมากๆนะฮะแล้วก็เครื่อง SMB Hard Disk เครื่อง SMB นาฬิกาไอ้นั่นไฮเทคหมดเลย precision มากแต่โอเคมันเครื่องต่อเครื่องปัจจุบันเนี่ยผมคิดว่าของเราอะสามารถผมจะให้ดูเครื่องที่ง่ายๆที่สุดเกินเบสิกเลยเอาเช่นนี้กล้วยฉาบทุกคนคงรู้ไหมกล้วยฉาบแต่ก่อนเป็นยังไงครับนึกออกไหมฮะเขาคงจะนึกออกว่ากล้วยฉาบนี่เวลาทำให้กล้วยฉาบไงบางคนก็เอามีดไอ้นี่ไฮเทคขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วนะมีเครื่องมือแต่ถ้าไม่มีเครื่องมือเป็นไงถ้าบ้านๆก็กวาดใช่ไหมก็ปาดเป็นแผ่นๆก็ไม่เท่ากันไอ้นี่ก็ดีขึ้นมาหน่อยก็คือถ้าน้ำหนักมือคงที่ก็จะได้กล้วยที่บางเท่ากันนะฮะนี่ทำถูกนะไม่ได้ทำอะไรมากมายทำยังไงให้มีเครื่องปาดตัวใหม่ที่มันดีขึ้นที่ต้นทุนไม่แพงคืนทุน20ปีเราไม่พูดถึงเราคืนทุนแค่ประมาณสัก 4-5 เดือนหรือว่าไม่เกินปีอ่ะหรือว่าถ้ามันโปรดักต์มันตายไปแล้วก็เอาตัวอื่นมันทำได้เอามาใส่เอาข้าวต้นมาแบบได้นึกออกไหมเป็นอย่างนี้เองง่ายๆเลยพอเป็นอย่างนี้เป็นไงครับจากป้าธรรมดาที่ปาดกล้วยไปไงฮะก็สามารถที่จะทำอัตโนมัติได้แน่พอปาดเครื่องกล้วยปาดกล้วยอยู่ข้างบนใช่ไหมปาดเสร็จก็ลงคอมเพรสเซอร์ปั๊บขึ้นทอดเลยทอดเสร็จเราออกมาเลยเป็นรอยมาเลย เนี่ยก็ทำได้ลงทุนไม่มากนะจริงๆแล้วมีหลายอย่างที่เป็นอย่างนี้ผมไปบางโรงงานนะยกโรงงานขนมมาที่เขาต้องทาขนมสองด้านอีกด้านหนึ่งเขาต้องเอากระดาษรองไว้ผมบอกว่าทำไมต้องกระดาษรองไว้เขาบอกว่ามันติดต้องมีกระดาษรองไว้แต่ขนมมันนูนผมบอกเอ๊ะอย่างนี้เราทำเป็นหลุมได้ไหมไม่ต้องให้มันสะบัดอะไรเลยบางเรื่องนะไม่ต้องมีออโตเมชั่นอะไรมากมายเพียงแค่เปลี่ยนกระบวนการก็ได้ละแทนที่จะต้องมีกระดาษเปลือกกระดาษบ้างเลยเอากระดาษรองไว้เพื่อกลับด้านเพื่อไม่ให้ติดแต่เราถ้าเจาะหลุมไว้แล้วก็ไม่ให้มันติดเป็นมันเพราะไม่สัมผัสอะไรเลยใช่ไหมมันก็ไม่ติดมันก็ได้ละอันนี้ก็คือผมว่าไอ้เคสเล็กๆเนี่ยมันเยอะมากแต่ก็ไม่ได้ถ่ายรูปมาทุกเคสนะแต่เล่าให้ฟังว่าบางอย่างเราไม่จำเป็นต้องทำออโตเมตทั้งหมดแต่สามารถจะแค่คิดโปรเซสใหม่ก็สามารถจะทำให้ประหยัดต้นทุนได้แล้วโอ้น่ากินไหมน่ากินแต่ถ้าเห็นโปรเซสที่ผลิตนะไอ้นี่จริงๆแล้วผมเข้าลงทำโรงงานอาหารมาเยอะนะโดยเฉพาะไส้กรอกนะปัจจุบันเนี่ยผมแทบไม่กินไส้กรอกเลยคือไปโรงงานไหนผมไม่อยากกินอะไรทั้งนั้นเลยคือแน่นอนแหละการผลิตเนี่ยถ้าเจ้าของโรงงานจะรู้ไอ้ผมเนี่ยไปทุกโรงงานโรงงานโหตั้งแต่โรงงานน้ำตาลโรงงานไส้กรอกโรงงานทำวุ้นเส้นโรงงานทำเส้นหมี่ไปโรงงานไหนกลับมากินข้าวที่มันไม่ผ่านการแปรรูปดีที่สุดนะนั่นคือสิ่งที่ต่อไปเฮลตี้สำคัญสินค้าที่เราผลิตเป็นแมสเยอะๆมันจะขายไม่ได้ราคาต่อไปแล้วแต่ถ้าสินค้าเรามีนวัตกรรมแล้วมีฟังก์ชันที่ลูกค้าบอกว่าเฮ้ยเนี่ยมันเฮลมันปลอดภัยเราจะไม่ต้องขายเยอะแต่ขายได้ราคาตอนนี้ถ้าทุกคนเห็นน่าจะมีส้มตำที่ผลิตมาเป็นอาหารสำเร็จรูปมาแล้วซึ่งสินค้าเราเนี่ยยังขายได้แต่ปริมาณไม่เยอะแต่ขายราคาดีนะแล้วก็ไปตลาดใหม่เราไม่สามารถจะทำแป้งมันสำปะหลังแข่งกับเจ้าใหญ่ๆได้เราไม่สามารถทำเบเกอรี่แข่งกับเจ้าใหญ่ๆได้ทำปุ๊บวันนี้ปั๊บเขาก็ทำก๊อปปี้เรามีเครื่องจักรใหญ่จบเลยอะไรที่เป็นแมสเนี่ยเราสู้โรงงานอื่นไม่ได้แต่เราต้องทำยังไงให้ได้ว่าแล้วก็สร้างแบรนด์น้อยได้ลูกค้าจะเชื่อมั่นในแบรนด์ว่าเป็นแบรนด์นี้ยกตัวอย่างไส้อั่วเขาก็มีเครื่องมือนะไม่ใช่ป้าไม่ไฮเทคนะเขาก็มีเครื่องมือทำอยู่2คนผิดนะแต่ว่าพวกออย GMP แล้วไม่ต้องพูดถึงนะแต่อร่อยอร่อยแล้วก็ขายดีด้วยแต่ผลิตไม่ทันนะเราไม่เห็นหลอกหลังบ้างเป็นไงบางรูปนี่ถ่ายไม่ได้เลยนะกระมังกากลานเต็มเลยใช่ไหมแต่อร่อยนะซึ่งจริงๆแล้วเขาไม่รู้หรอกเนี่ยถ้าเราทำให้เป็นมาตรฐานสักหน่อยก็ขายได้ดีนะเนี่ยเราออกแบบยังไงครับเราก็จริงๆแล้วการออกแบบเนี่ยมันก็ใช้เบสิกเลยคิดด้วยการว่าคนเคยทำยังไงก็เปลี่ยนจากคนให้เป็นเครื่องซะแล้วก็ทำโปรเซสง่ายๆทำให้ง่ายก็จากวัตถุดิบที่มันดูแล้วมันไม่ค่อยจะสะอาดก็เปลี่ยนวัตถุดิบที่เป็นสะอาดซะนะฮะพอทำเสร็จเครื่องหน้าตาก็ออกไปแบบนี้ก็ดูดีใช่ไหมแล้วสินค้าประเภทนี้นะเป็นสินค้าที่เฉพาะวัยรุ่นทำวัยรุ่นหลังแล้วรุ่นอายุเยอะๆแล้วถูกไหมซึ่งคนเด็กรุ่นใหม่ไม่มีทำแล้วนะสินค้าพวกนี้ขายได้นะแต่เรามองข้ามเราไปทำสินค้าเบเกอรี่ทำสินค้าฝรั่งซึ่งเราสู้เขาไม่ได้อยู่แล้วผมอยู่ในสมาคมที่ทำเครื่องจักรอาหารเขาผลิตมาทีละเยอะๆมาวินาทีแล้วเป็น10 ตัว 20 ตัวเราสู้เขาไม่ได้เราทำเครื่องอะไรก็ทำเครื่องทำห่อท้องม้วนบ้างเครื่องอะไรพวกนี้มันยังมีโอกาสไม่ต้องไปแข่งกับใครเป็นอินโนเวชันไม่ต้องผลิตเยอะไม่ต้องใช้คนเยอะอันนี้สุดท้ายมีเครื่องเนี้ยป้าแค่มีสูตรที่คนอื่นก๊อปไม่ได้มีแบรนด์ที่แข็งแรงผลิตได้แล้วก็อาจจะทำหน้าร้านซะหน่อยให้บอกว่าเป็นแฮนด์เมดจริงๆแล้วก็ใช้เครื่องละไอเนี้ยธุรกิจก็ยังอยู่ ในการทำออโตเมชันอย่างที่อาจารย์พูดเมื่อก่อนนะที่จริงมีเหตุผลอยู่ 3-4 เหตุผลอันแรกก็คือเพิ่มกำลังผลิตไอเนี้ยเป็นคลาสสิกที่ผมทำมาตลอด15ปีประเทศไทยต้องยอมรับว่าเป็นประเทศที่ผลิตเก่งที่สุดอยู่อันดับต้นๆของโลกอาจจะท็อปไฟว์ของโลกด้วยซ้ำผลิตนะผลิตเก่งมากแต่เราก็รู้ว่าผลิตเนี่ยเราผลิตมากี่ปีแล้วตั้งอายุชาติชายที่นิ้วดิ๊กผลิตมากี่ปีแล้วเราก็ไม่เคยรวยกันสักทีก็รวยนะรวยระดับหนึ่งเจ้าของโรงงานก็รวยในช่วงยุคนั้นแต่พอจุดหนึ่งเนี่ยมันไปต่อไม่ได้เพราะอะไรครับเราเอาค่าแรงแลกอย่างเดียวเราแลกด้วยค่าแรงอย่างเดียวฉะนั้นสิงคโปร์ทำไมมันไม่มีโรงงานผลิตเลยมันอยู่ได้เพราะเขาทำอะไรเขาเรียกว่า pre-production pre-production คืออะไร R&D สร้างแบรนด์คิดโปรดักต์ต้นแบบ pre-production production เขาไม่ทำเขาให้พวกเราทำแล้วเขาไปทำอีกทีอะไร post-productionก็คือหลังจากที่เราผลิตแล้วโอ้มีเอาระบบโน้นมาควบคุมนี่ระบบนั่นควบคุมนั่นจนได้สินค้าดีเขาไปขายจริงๆแล้วของที่ขายในญี่ปุ่นที่เมื่อกี้พูดถึงญี่ปุ่นเยอะๆนะผมก็ไปทำให้ลงไร่หนึ่งทำมะเขือญี่ปุ่นชอบกินมะเขือมากนะมะเขือยาวอ่ะแต่ลูกสั้นๆนะก็ปลูกที่เมืองไทยนี่แหละเขาก็ปลูกที่เมืองไทยเอาลูกเล็กๆแล้วส่งไปญี่ปุ่นแล้วก็คนไทยเวลาผมไปแล้วก็ฝากผมซื้อมาไอ้มะเขือเนี่ยจริงๆมันปลูกที่เมืองไทยนี่แหละแต่ว่าญี่ปุ่นเขาไปดองหน่อยหนึ่งแล้วกลับแล้วญี่ปุ่นส่งอะไรส่งเมล็ดพันธุ์มาให้แล้วตรงเนี้ยต่อให้เราใช้เมล็ดพันธุ์ของเรานะแอบปลูกนะมันก็ไม่ได้เหมือนเขาทำอะไรเขาทำจีนนะเรียบร้อยแล้วเราไปแอบก็ไม่ได้แล้วก็ถ้ามันไม่ได้คุณภาพเขาให้ทิ้งหมดเลยคือยาวไปสั้นไปอะไรเขาให้ทิ้งหมดเลยไม่ให้ขายด้วยนี่คือสิ่งที่เขาทำแต่บ้านเราเนี่ยจริงๆแล้วบ้านเราถ้าผมมองนะมีสินค้าหลายตัวที่น่าสนใจผมยกตัวอย่างเคสล่าสุดผมไปที่เชียงใหม่เนาะเขาทำเต้าหู้เพราะคนเนี้ยมาจากเมืองจีนนะทำเต้าหู้มาตั้งแต่รุ่นอาป้าอาม่าอากงอะไรเงี้ยพามาก็ทำเก่งมากเลยเต้าหู้แต่เต้าหู้เป็นไงทุกคนก็ทำได้ใช่ไหมเขาก็เลยลูกจบมาก็เลยเฮ้ยพี่ทำยังไงให้เต้าหู้เนี่ยมันแทนแคบหมูได้ไหมพี่เพราะว่าบางทีก๋วยเตี๋ยวเนี่ยบางคนก็ไม่อยากกินคืออะไรมาอันหนึ่งคือมันนะอ้วนอันที่สองก็คือยังไงมันเป็นหมูด้วยอิสลามก็กินไม่ได้ทำยังไงให้ก๋วยเตี๋ยวเรือมันใช้เต้าหู้ทำได้ไหมไม่บอกก็ได้สิคุณก็ปรับสูตรใหม่เขาก็ใช้หั่นมีดหั่นแล้วก็อบปุ๊บก็เป็นเต้าหู้แบบแคบหมูแต่พออบเนี่ยเต้าหู้มันเป็นไงมันจะเป็นเส้นๆใช่ไหมมันเหมือนก็ต้องทำให้มันหงิกนิดหน่อยก็ต้องมีสูตรนิดหน่อยให้มันเต้าหู้ปรากฏว่าเขาก็ขายได้นะคะถุงละ35 บาทขายไม่เยอะหรอกพวกเราอาจจะไม่เคยกินแต่เคยกินแล้วจะติดใจเขาก็ปรุงรสนิดหน่อยเขาขายเฉพาะแล้วตัวเนี้ยผมบอกเลยนะในที่นี้ผมไม่รู้ว่าบริษัทเล็กบริษัทใหญ่แต่ผมเชียร์บริษัทเล็กบริษัทใหญ่ถ้าคุณมีโรงงานใหญ่ๆนะคุณก็ทำไปคุณรวยแล้วแต่บริษัทเล็กๆเนี่ยมีโอกาสเกิดขึ้นทุกคนเกิดขึ้นยังไงครับเพราะทุกวันนี้โลกมันแคบบริษัทใหญ่เนี่ยอุ้ยอ้ายการทำอะไรคอต้นทุนคิดยากไปหมดลงทุนเยอะกว่าจะคืนทุนต้องทำเป็นแมสใหญ่ๆเท่านั้นแต่บริษัทเล็กๆเนี่ยคุณทำง่ายคุณคิดอะไรคุณทำเลยปุ๊บแล้วการตลาดเดี๋ยวนี้ง่ายมากโซเชียลมีเดียไม่ว่าเป็น Facebook เป็น Line แอดเป็น Instagram เป็นอะไรเงี้ยคุณสามารถจะจ้างโดยให้เงินไม่กี่บาทหรือทำเองก็ยังได้เลยทำเองก็ได้แต่ว่าคุณต้องมีคอนเนคชั่นให้มากพอคุณต้องมีช่องการตลาดให้มากพอแล้วคุณก็มีโปรดักที่อินโนเวชันนิดนึงที่แตกต่างกับชาวบ้านเขานิดนึงคุณก็สามารถทำได้วันนี้ผมไม่รู้ว่าทุกคนมาต้องการเป็น4.0หรืออะไรก็รู้เปล่านะแต่ผมบอกว่าเราฟังจนเอียนแล้วจริงๆผมพูดตั้งแต่สมัยเมื่อน่าจะ5 ปีที่แล้วที่มันมาคือ 4.0 ที่มันมานานมากแล้วแต่จริงๆเราเข้าใจมันหรือเปล่าว่าเราต้องเอาให้เราให้อยู่รอดก่อนเราต้องทำอะไรก็ได้ที่เราอยู่รอดก่อนไม่จำเป็นจะต้องมีคอมพิวเตอร์หรูหราต้องมีอะไรขอให้เราได้ข้อมูลแบบเรียลไทม์ใช้คนน้อยๆใช้ออโตเมชันแทนคนได้มีทูลลิ่งดีๆให้เด็กใช้แค่นี้โอเคแล้ว เดี๋ยวผมให้ลองดูวิดีโอบางคนอาจจะเคยเห็นแล้วเนาะว่าที่เขาทำมาก็ทำยังไงอันไหนเนาะเคยเห็นไหมครับเขาเก็บว่าวนะครับวันนี้เราไม่มาไฮเทคนะบอกว่าโอ้โหบางทีไฮเทคบอกโอ้ผมเอาอะไรมาโชว์เนี่ยทีนี้ต้องไฮเทคสิงานวิจัยอ่ะนะฮะพื้นฐานเดิมๆเลยระบบความสะอาดไม่ต้องพูดถึงแต่ว่าถ้าคนทำก็ประมาณนี้แหละใช่ไหมอันนี้ถ้าเขาปรับปรุงอีกนิดหนึ่งนะทำพื้นที่ให้มันสะอาดหน่อยนะมันก็รู้แล้วเนี่ยกลายเป็นว่าเป็นแฮนด์เมดได้เลยนะเพราะดูดิไม่ธรรมดานะมีปาดนะลงทุนเยอะไหมไม่เยอะนะครับอย่างนี้เพราะว่าโครงสร้างก็แทบจะใช้ของเดิมเลยนี่กินได้นะอันนี้เป็นเพื่อนส่งมาให้จากประเทศลาวนะไม่ใช่ของคนไทยนะเพื่อนส่งบอกว่าไปถ่ายทำที่ลาวมาให้จริงๆแล้วมันมีแบบนี้อีกเยอะเลยที่เราทำได้เราสามารถจะปรับปรุงกระบวนการเราง่ายๆให้เป็นนี้ได้เห็นไหมกระตกปิดด้วยมีหมุนด้วยง่ายไหมไม่ยากไอเนี้ยอยู่ที่ไอเดียว่าเราทำไหมอันแรก automation แต่อันที่สองก็คือสูตรการผลิตคือบอมหมายถึงว่าสูตรผสมของไอเนี้ยจะขายได้ดีก็คือต้องเป็นสูตรที่ดีถ้าเรามีตรงนี้ก็คือเขาเรียกว่า innovation ไอสูตรต่างๆเนี่ยไอพวกเนี้ยเป็น automation เฉยๆ automation ไม่ถ้าเรามองว่าแค่ production ผลิตเพื่อเยอะๆเราขายเยอะๆเนี่ยไม่ทำให้เรารวยแต่เราได้มาจิ้นนิดเดียวแต่ถ้าเรามีสูตรเรามีการผลิตมีการตลาดไอ้ตรงเนี้ยเราทำเล็กๆต่อไปเราอาจจะจ้างที่ไหนทำก็ได้แต่เรากำสูตรไว้เรากำการตลาดไว้เรามีแบรนด์ไว้อย่างที่เวียดนามที่อาจารย์พูดมาก่อนหน้านี้ใช่ไหมเวียดนามเวลาเขาซื้อจากเราเนี่ยเขาไม่ให้ใช้แบรนด์ออริจินอลเรานะเขาให้ตรีตาของเขายกตัวอย่างเช่นที่เราซอสศรีราชาเนี่ยเรารู้จักกันดีใช่ไหมอร่อยด้วยใช่ไหมเป็นแบรนด์ของเวียดนามนะครับซอสศรีราชาเขียนเลยศรีราชาภาษาไทยเลยแต่ว่าเวียดนามผลิตนะฮะเพราะว่าบ้านเราบอกว่าถ้าเป็นลักษณะอำเภอภูมิศาสตร์อะไรเงี้ยสร้างเป็นแบรนด์ไม่ได้ฉะนั้นไอ้ศรีราชาบ้านเราก็ต้องเป็นศรีราชานู่นศรีราชานี่อะไรเยอะแยะเลยแต่เวียดคนมันติดใจว่าเอ้ยซอสศรีราชาอร่อยเวียดนามส่งขายทั่วโลกเป็นศรีราชาเพราะเขาสร้างแบรนด์หลายๆอย่างล่าสุดก็คือกระท่อมเคยได้ยินไหมกระท่อมที่บ้านเราเนี่ยบอกว่ายาเสพติดเนี่ยโอ้เขาเดี๋ยวนี้เขาลงปลูกกันนะทางมาเลย์ก็เอาไปทำเป็นแพ็กเกจจิ้งกระท่อมอย่างดีเลยสินค้าเหล่านี้จากบ้านเราเยอะแยะแม้กระทั่งขมิ้นเรารู้ไหมว่ารักษามะเร็งได้ใช่ญี่ปุ่นจดลิขสิทธิ์ไปเรียบร้อยแล้วว่าขมิ้นชันเนี่ยรักษาได้บ้านเราทำไหมทำขมิ้นเป็นเม็ดทำแต่เราบอกไม่ได้นะว่าเป็นยาตัวนี้เพราะเราไม่ได้ทำตรงนี้ผมไม่ได้คุยเรื่องอินดัสทรีสุดเท่าไหร่นะแต่ว่าการจะทำให้เป็นอัตโนมัติถ้าเราทำแล้วเพื่อเพิ่ม productivity อย่างเดียวไม่ตอบโจทย์ครับนะบอกเลยผมให้ดูอีกสักคลิปหนึ่งผมอันนี้ผมก็ชอบมากเฮ้ยไม่ใช่ไม่เจอแล้วเยอะจัดก็เอาไปว่าดูอันนั้นอันเดียวพอ ดี๋ยวให้เปิดเรื่อยๆก็อันนี้หมดเวลายังครับหมดแล้วนะก็เดี๋ยวช่วงบ่ายอันนี้ผมพูดไตเติ้ลวันนี้ผมบอกว่าผมทำอะไรได้บ้างทำตั้งระบบสเกลใหญ่ๆจนถึงเล็กๆวันนี้ผมจะคุยเล็กๆแล้วหลังจากเดี๋ยวเซสชันอีกเซสชันหนึ่งก็คือบอกว่าถ้าเราจะทำเล็กๆที่เรามาวันนี้ผมว่าเราต้องการอะไรสักอย่างหนึ่งไม่งั้นไม่เสียเวลามานั่งฟังหรอกมานั่งฟังเดี๋ยวผมจะบอกว่ารัฐบาลก็พยายามจะช่วยเหลือพวกเราโดยที่จะให้มีคอนซัลท์เก่งๆดึงอาจารย์ดึงอะไรเงี้ยไปช่วยโดยที่ไม่ต้องเสียตังค์สักบาทหนึ่งนะเดี๋ยวสัก10 แมนเดย์ 5 แมนเดย์ไปดูว่าเราต้องทำอะไรอะไรที่ทำได้ก็ทำอะไรที่ทำไม่ได้ก็ไม่ต้องทำแล้วก็เราก็จะได้ไอเดียว่าทำยังไงแล้วก็ถ้าทุกคนยังทำกำไรได้อยู่นะหมายถึงว่าทุกนี้เสียภาษีไหมยังได้กำไรอยู่ไหมทำถ้าได้กำไรรัฐบาลบอกว่าเอากำไรนะมาทำออโตเมชั่นคุณก็ไม่ต้องเสียภาษีอีก3 ปีเดี๋ยวหลังจากอาจารย์พูดเสร็จเดี๋ยวผมเอาแพ็กเกจนี้มาให้รับรองทุกคนก็ได้หนึ่งได้คอนซัลท์ฟรีสัก10 แมนเดย์อาจจะต้องเลือกหน่อยสักผมก็อาจจะรับได้ประมาณสัก20 โรงงานอะไรเงี้ยทุกปีอันที่2ก็คือบริษัทไหนที่ยังได้กำไรนะหมายถึงว่าถ้าทำขาดทุนไม่มีผลนะถ้าทำได้กำไรคุณก็สามารถที่จะเอาเงินกำไรเนี่ย3 ปีมารวมกันแล้วกูก็ทำออโตเมชั่นเลยปั๊บ3 ปีข้างหน้าคุณไม่ต้องเสียภาษีเลยอันนี้เดี๋ยวหลังจากอาจารย์พูดเสร็จเดี๋ยวผมมาพูดอีกสักแป๊บหนึ่งเพื่อให้ทุกคนได้ผลประโยชน์ในมาวันนี้อย่างน้อยได้อะไรติดมือกลับไปขอบคุณมากครับก็ขอบพระคุณคุณอาจารย์